สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าเมื่อคืนนี้คุณได้เข้าชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับชนะเปเชไป1-0สกอร์รวมครับ2-0นะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเปเชครับยิงจนท้อครับยิงไม่เข้าครับเสาคานมีหมดเลยครับเจอคนนี้เข้าไปครับมัสพูเมลของจริงนะครับหลังเกมมัสพูเมลครับกล่าวเลยว่าเสือเหลืองดอร์ทมุนด์จะไปเวมบลีย์เพื่อคว้าแชมป์นะครับรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมัสพูเมลครับกองหลังของดอร์ทมุนด์นะครับยอมรับว่าเขายิงประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกน้อยไปหน่อยแต่แฮปปี้ที่สามารถพาต้นสังกัดเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จทางมัสฮูเมลนะครับโขกพังประตูชัยในครึ่งหลังครับให้กับเสือเหลืองดอร์ทมุนด์บุกชนะเปเช่ไป 1-0 ผ่านเข้าชิงดำด้วยสกอร์รวม 2-0 นะครับหลังเกมครับทางมัสฮูเมลครับได้คว้าแมนช์ออฟเดอะแมตช์นะครับแล้วก็กล่าวกับ DA Session ก็บอกว่าผมยิงประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกน้อยไปหน่อยในอาชีพค้าแข่งแค่5ประตูเท่านั้นตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะเพิ่มตัวเลขนั้นตั้งแต่นัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มเราเชื่อว่าเราสามารถชนะได้ทุกเกมและผมก็เข้าใจว่าทำไมเราเอาชนะที่เวมบลีย์ไม่ได้ในตอนนี้ดอร์ทมุนด์ก็ไปชิงโดยรอพบผู้ชนะระหว่างเรอัลมาดริดแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกที่จะเจอกันในคืนนี้นะครับโอ้โหใครครับจะได้ไปเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับยินดีด้วยกับเสือเหลืองดอร์ทมุนด์ที่เข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับเป็นอะไรที่เกินคาดเป็นอะไรที่เกินต้านมากๆนะครับเปเช่ตกรอบครับด้วยน้ำมือของเสือเหลืองดอร์ทมุนด์ก็ยิงเยอะครับแต่สุดท้ายครับมันไม่เป็นดั่งใจหวังแล้วกันนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงต่อให้เล่นในบ้านตัวเองก็ตามนะครับโอ้โหโชคไม่ช่วยด้วยครับโชคไม่เข้าข้างด้วยครับแต่ประตูลูกเดียวเด็ดขาดของมัสซูเมลครับทำให้คว้าชัยแล้วก็เข้าไปรอชิงได้เลยนะครับผมส่วนนักเตะอีกคนก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันครับโอ้โหพาเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเข้าชิงรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งในรอบ11ปีสำหรับทางมาร์โกรอยส์นะครับล่าสุดครับจากมาร์โกรอยส์ครับจอมทัพตัวเก่าของเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แทบไม่อยากจะเชื่อว่าเสือเหลืองเนี่ยจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับได้อีกครั้งหนึ่งดอร์ทมุนด์นะครับเพิ่งบุกย้ำแค้นเปเช่เมื่อคืนนี้ได้สำเร็จด้วยสกอร์ 1-0 นะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับโอ้โหโดยรอพบผู้ชนะระหว่างเรอัลมาดริดแล้วก็บาเยิร์นในคืนนี้จะบอกว่าการเข้าชิงในครั้งนี้จะไม่รอยที่ลงเล่นเป็นสำรองในนัดนี้มีโอกาสลงสนามในนัดชิงชนะเลิศถ้วยใหญ่ยุโรปอีกครั้งหลังเคยเล่นให้กับทีมมาแล้วในนัดชิงชนะเลิศปี2013ที่อกหักแพ้ให้กับไบเอิร์นไป1-2ที่สนามเวมบลีย์นะครับหลังจบเกมเมื่อคืนนี้รอยเปิดใจกับการจะได้ลงเล่นนัดชิงอีกครั้งบอกว่าเราได้ไปเวมบลีย์มันบ้ามากๆบ้าสุดๆเรากลับมาแล้วมากกว่า10ปีต่อมาไม่มีใครคาดคิดเลยมันน่าเหลือเชื่อจริงๆและครั้งนี้เราต้องทำให้ได้นี่คือช่วงเวลาของเรามันคือตอนนี้พูดอะไรไม่ออกอันนี้คือสิ่งที่มาร์โกรอยส์ครับได้เปิดใจนะทีนี้เราต้องบอกว่าดาวเตะวัย34ปีอย่างมาร์โกรอยส์ยืนยันอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ที่สัญญาปัจจุบันจะหมดลงด้วยนะครับแต่เขาเข้าไปชิงชนะเลิศรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ไปลุ้นกันครับสำหรับแชมป์รายการนี้ก่อนที่เขาจะอำลาสโมสรเนี่ยเขาจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าเขาจะสมหวังหรือเปล่าในการคว้าถ้วยใบใหญ่ของยุโรปนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องมาตามมากๆเลยครับสำหรับถ้วยแชมป์รายการนี้ครับตอนนี้เข้าไปรอชิงแล้วคือนี้ก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นไบเอิร์นหรือว่าจะเป็นเรอัลมาดริดต้องบอกงี้ก่อนนะครับจะเป็นไบเอิร์นหรือเรอัลมาดริดถือว่าน่าสนใจเหมือนกันครับคู่คืนนี้ครับส่วนฉะนั้นของเอ็มบัปเป้เมื่อคืนนี้คุณไม่ได้ไปต่อนะครับฉะนั้นของริโอเฟอร์ดินานด์ชื่นชมเสือเหลืองดอร์ทมุนด์ครับปิดตายเอ็มบัปเป้จนเล่นไม่ออกนะครับริโอเฟอร์ดินานด์ครับตำนานกองหลังของแมนยูออกโรงชื่นชมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนะครับแล้วก็อย่างเซอร์ไพรส์ด้วยโดยเฉพาะการหยุดความอันตรายของเอ็มบัปเป้ได้ทั้ง2เกมเลยเสือเหลืองดอร์ทมุนด์นะครับถือว่าได้ประตูจากมัสซูเมอร์แหละอย่างที่เราเห็นไปนะครับแล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยลงตัวจริงในเกมนี้ทั้ง2นัดเลยนะครับแต่กลับต้องดิ้นรนสร้างอิมแพคโดยเกมล่าสุดเมื่อคืนก็มีโอกาสทองแต่ดันยิงชนคานอีกทางด้านของริโอเฟรินานก็พูดกับ TNT Sport ก็บอกว่า
นี่ไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับเอ็มบัปเป้เราคุ้นเคยกับการที่เห็นเขาบนเวทีใหญ่ของยุโรปอยู่แล้วตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาดูเหมือนว่าเขาจะยกระดับขึ้นมาแต่ตลอด2นัดที่ผ่านมาเขากลับเงียบสงัดคุณต้องยกเครดิตอย่างมหาศาลให้กับดอร์ทมุนด์พวกเขาไม่อนุญาตให้เอ็มบัปเป้ได้มีจังหวะดวล1ต่อ1เลยจังหวะวอลเลย์นั้นมันคือโอกาสสำคัญมากๆสำหรับเขาแต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับดอร์ทมุนด์มากกว่าแล้วก็เอเดเตซิสผู้การทีมที่สมควรได้รับเครดิตมหาศาลส่วนผลงานรายบุคคลของพวกเขานั้นดีมากๆเลยสตาร์แบ็กทั้ง2คนมัตซูเมลแล้วก็ชลอตเทนแบ็กเป็นแมนช์ออฟเดอะแมตช์สำหรับผมดอร์ทมุนด์เป็นอีกทีมที่ดูมั่นใจและแต่ละคนรู้หน้าที่ของตัวเองดอร์ทมุนด์ทำให้เพชเชทีมนี้ดูธรรมดาไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ริโอเฟอร์ดินานด์นะครับได้พูดถึงเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบอกว่าดอร์ทมุนด์เสือเหลืองเนี่ยปิดตายเอ็มบัปเป้จนเล่นไม่ออกครับทำให้ไม่ได้ไปต่อครับโอ้โหยิงจนท้อครับสำหรับประธานเอ็มบัปเป้ครับแต่สุดท้ายคุณไม่ได้ไปต่อครับคุณต้องผิดหวังในรายการถ้วยใหญ่ของยุโรปแบบนี้อีกแล้วสำหรับเอ็มบัปเป้นะครับคุณไปไม่ถึงฝั่งฝันสุดท้ายกลายเป็นดอร์ทมุนด์ที่เข้าวินนะต้องบอกนี้ก่อนนะครับไปตามสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยกับ U-Score 365นะครับเราต้องบอกว่าเดือนพฤษภาคมมหาสนุกครับเปกันแบบจุกๆแจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกมหาศาลนะครับแจกมากกว่ามูลค่า 1.5 ล้านบาทครับสำหรับ U-Score 365นะกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้ครับ @U-Score 365มีแอดนำหน้าด้วยนะครับที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชลดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้เพราะว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาแจกแค่1ล้านบาทครับแต่เดือนนี้ครับของรางวัลมากกว่า40กว่ารางวัลนะครับรวมไปถึงเงินเนี่ย 1.5 ล้านบาทครับโอ้โหแจกหนักแจกแหลกแจกจริงแพ็คเกจดูบอลก็มีนะครับมากกว่า40กว่ารางวัล นะครับไปตามข่าวกันต่อหน่อยครับมีข่าวของดาวิดนูนเยสก็มาพูดถึงกันหน่อยครับเหมือนว่าโหมหนักอยู่แล้วที่จะไปบาร์เซโลน่ายิ่งไปถ่ายรูปเซลฟี่กับโรนัลด์อาราโฮอีกนะครับลองไปดูฮะโหมข่าวย้ายนะครับเพราะว่าดาวิดนูนเยสไปบาร์เซโลน่าครับไปเซลฟี่คู่กับโรนัลด์อาราโฮครับล่าสุดดาวิดนูนเยสครับหัวหอกตัวแสบกาชาปองของลิเวอร์พูลเนี่ยใช้เวลากลางสัปดาห์เดินทางไปเมืองบาร์เซโลน่าและมีการถ่ายรูปคู่กับโรนัลด์อาราโฮประการหลังเพื่อนร่วมชาตินะครับท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลน่าอยู่แล้วช่วงสุดสัปดาห์ครับนูนเยสได้กล่าวเป็นข่าวได้รับความสนใจจากบาร์ซ่าเพื่อเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้แล้วก็ลงสำรองมา15นาทีนัดชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 4-2 เขาก็ลบภาพที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลออกจากหน้า IG ส่วนตัวจนหมดนะครับแม้แข้งชาวอุรุกวัยวัย24ปีอย่างนูนเยสครับเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลถึงปี2028นู่นเลยแต่คริสตันกูรูอดีตนักเตะก็นำเสนอมุมมองนะครับบอกว่าหากมีใครบางคนทำแบบนั้นผมคงคิดไว้ก่อนว่าเขาไม่มีความสุขกับทีมหรือไม่ก็ต้องการย้ายทีมแล้วเมื่อวานเนี่ยครับจางโรนัลด์อาราโคเซนเตอร์แบ็กของบาร์ซ่าเองครับทีมชาติอุรุกวัยเหมือนนูนเยสแหละก็โหมกระแสหนักขึ้นครับด้วยการใช้ IG Story ลงภาพเซลฟี่คู่กับนูนเยสขนาดกำลังเดินบนท้องถนนเมืองบาร์เซโลน่านะพร้อมข้อความบอกว่าน้องชายผมนะครับยังไม่แน่ชัดว่าทั้งคู่มีการพูดคุยถึงการเป็นลูกทีมคนใหม่ของชาบี้นันเดสหรือเปล่าขณะที่ตัวโรนัลด์อาราโคอนาคตไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะปรากฏรายงานว่าแมนยูกำลังสนใจในตัวเขาอยู่นะครับเราต้องบอกว่านับตั้งแต่นูนเยสย้ายออกจากเบนฟิก้าเมื่อซีซั่นก่อนนั้นด้วยค่าตัวรวมเป็นสถิติ85ล้านปอนด์เขามักจะโดนบางส่วนส่งเสียงวิจารณ์แต่ฤดูกาลนี้คือรองดาวซันโวสโมสรนะครับด้วยผลงาน18ประตูจาก53นัดทุกรายการและมี13แอสซิสต์นะครับสำหรับดาวิดนูนเยสครับโอ้โหมีข่าวโหมหนักกับบาร์เซโลน่ายังไม่พอครับล่าสุดไปถ่ายรูปเซลฟี่กับโรนัลด์อาราโคอีกด้วยนะครับโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าจะย้ายทีมหรือเปล่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ไปสำหรับดาวิดนูนเยสนะครับโอ้โหต้องมาตามกันแล้วว่าสถานการณ์ของนักเตะคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ถือว่าฟอร์มเรื่องการจับสกอร์ก็เป็นปัญหาอยู่ด้วยครับผมทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวในเช้านี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ไม่ประมาทนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันนะครับหลับงั้นได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนครับจับอะไรก็ขอให้ได้เป็นเงินเป็นทองนะก็สวัสดีตอนเช้าแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับ
จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม